ิจอะไรลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกชาวเน็ตคอมเมนต์เดือดหลังข่าวรือเดชทายาทเศรษฐีเรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกสำหรับความสัมพันธ์ของนักร้องลิซ่าแบล็คพิงค์กับเฟเดริกอาโน CEO ของบริษัทนาฬิกาหรูแท็กฮอยเออร์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของอาณาจักรสินค้า LVMH ลูกชายคนที่2ของนายเบอร์นาร์ดอาโนประธานอาณาจักร LVMH และบุคคลที่รวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกตั้งแต่เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากหลายคนคาดเดาว่าทั้งคู่ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันที่ประเทศกรีซอย่างไรก็ตามทางค่ายYG Entertainment ทางต้นสังกัดของสาวลิซ่ายังไม่สามารถยืนยันข่าวรือเดชนี้ได้แต่วันต่อมาก็ได้มีภาพที่คล้ายว่าจะเป็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่ห้องรับรองที่สนามบินซึ่งนั้นก็เล่นเอาชาวโซเชียลพากันแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยบางรายก็คาดเดาไปแล้วว่าข่าวรือเดชของเธอกับเฟเดริกท่าทางจะเป็นจริงเข้าให้แล้วและร่วมแสดงความยินดีกับความรักของเธออย่างมากมายแต่อย่างไรก็ยังมีคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เธออย่างรุนแรงเช่นเดียวกันอาทิเธอแค่ต้องการหาลู่ทางเพื่อใช้ชีวิตที่เลิศหรูไปตลอดชีวิตใช่ไหมฉันแน่ใจว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่เขาพาไปพักผ่อนด้วยดังนั้นเธอก็คงจะไม่ต่ออายุสัญญาอย่างแน่นอนที่เธอไม่ต่อสัญญาก็เป็นเพราะว่าเธอกำลังจะแต่งงานและความเห็นอีกมากมายเลยล่ะค่ะแต่อย่างไรก็มีชาวโซเชียลอีกกลุ่มได้ออกมาปกป้องลิซ่าโดยโต้แย้งคำวิจารณ์เหล่านั้นเป็นจำนวนมากอาทิลิซ่าไม่ได้ทรยศใครเธอมอบทุกอย่างให้กับวงและตอนนี้เธอก็โตพอที่จะสามารถเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ได้ทำไมตะกาผู้คนถึงได้บิดเบี้ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างตัวเองให้ไปถึงจุดที่เธออยู่และเธอไม่สมควรที่จะพบใครบางคนในระดับเดียวกับเธอและใช้ชีวิตที่สบายหลังแต่งงานงั้นหรือความนิยมของเธอไม่ใช่ว่าจะคงอยู่ไปตลอดซะหน่อยมันไม่ผิดที่เธอจะต้องมองหาชีวิตของตัวเองและสนุกกับมันด้วยผู้คนที่นี่ขี้อิจฉามากเธอสวยและมีความสามารถและตอนนี้ก็เป็นดาราชั้นนำผ่านการทำงานอย่างหนักถ้าเธอออกเดทกับผู้ชายที่น่าทึ่งแบบนี้แล้วมันผิดตรงไหนคุณคิดว่าคุณจะสามารถมาตัดสินสถานะของเธอและครอบครัวของเธอเพื่อเปรียบเทียบกับเขาได้อย่างไรกันสาวจากชนบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับผู้หญิงเกาหลีบางคนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูๆก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นักหรอกอย่ายกย่องสถานะคนชั้นกลางเกาหลีอย่างคุณให้อยู่เหนือกว่าผู้อื่นให้เหนื่อยเลยฉันรู้ว่าคุณแค่อิจฉาและพยายามดึงลิซ่าลงมาเพราะเธอนั้นเป็นคนไทยแต่ความจริงแล้วไม่มีใครสนใจเรื่องนี้หรอกเธอโชคดีทุกอย่างลิซ่ากลายเป็นสมาชิกแบ็คพิงค์ด้วยความสามารถและทักษะของเธอเองในขณะที่พวกคุณนั้นป่วยมีตะกากความอิจฉาริษยาและเหยียดหยามผู้อื่นและยังมีอีกหลายความเห็นมากมายทีเดียวค่ะบอกเลยว่าสาวลิซ่านั้นเป็นผู้หญิงที่ได้รับความรักอย่างมากมายจริงๆไม่ว่าจะเจอเรื่องราวหนักแค่ไหนก็ยังมีแฟนๆที่รักปกป้องและคอยเคียงข้างเธอเสมอแม้ว่าข่าวลือเดชนี้จะทำให้หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นสาดเสียเทเสียใส่เธออย่างสนุกปากแต่แฟนๆก็หวังว่าเธอจะไม่สนใจและใช้ชีวิตของเธอให้มีความสุขอย่างที่เธอต้องการซึ่งบิงทุกๆคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเธอเหมือนเดิมต่อไปค่ะ